โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Money Six Pack จัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสำเร็จนะฮะพอดีมีคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงสิ้นเดือนด้วยนะครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการออมกันหน่อยดีกว่านะครับผมเห็นหลายๆคนเนี่ยออมตั้งแต่บอกว่าเป็นปีๆแล้วนะฮะบางคนนี่ออมแบบโอ้โหน่าจะเข้าสู่ปีที่2ด้วยนะฮะบางคนที่ตามคลิปตั้งแต่คลิปแรกนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราลองมาสรุปกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยใน1ปีเนี่ยคุณใช้วิธีในการไหนออมแล้วก็การออมไหนมันเหมาะสำหรับคุณบ้างผมพยายามเก็บนะครับเก็บข้อมูลรวบรวมทั้งหมดนะฮะจากสิ่งที่พวกเราทำกันนะครับผมดูจากตามที่ผมโพสต์การออมชวนออมทุกวันเนาะพอโพสต์ปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีคนเนี่ยถ่ายรูปนะส่งมาให้นะครับก็เห็นวิธีแล้วก็เทคนิคการออมของหลายๆคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าใน Money Six Pack เนี่ยเขามีวิธีการออมยังไงบ้างเพื่อที่จะมาเลือกนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเหมาะกับการออมแบบนี้ไหมหรือว่าเราชอบการออมแบบไหนผมถือว่าเป็นคนที่เจ็บมาก่อนแล้วกันเนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วผมจะบอกว่าแต่ก่อนนี้ที่ผมมีปัญหาก็คือว่าผมเป็นคนนึงซึ่งไม่เคยเก็บตังค์อยู่เลยนะครับหมอรู้บอกว่าเอ้ยผมเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเก็บตังค์ไม่อยู่แน่นอนนะครับผมจะบอกว่าแล้วเราก็ดันเชื่อเขาเยอะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ placebo effect ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะplacebo คือยาปลอมยาปลอมมันมีครั้งหนึ่งครับที่คุณหมอคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขา อยากจะทดลองว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยนะครับไอผู้ป่วยของเขา20คนผมยกตัวอย่างนะผมอาจจะจำตัวเลขไม่แม่นนะฮะผู้ป่วย20คนเนี่ยนะครับโดยให้นะครับยาที่เป็นยาแป้งเนี่ยนะครับ10คนนะครับ10คนให้ยาแป้งอีก10คนเนี่ยนะครับให้ยาจริงนะครับแล้วก็รักษาโรคเดียวกันแล้วก็ดูคนไข้ที่มีอาการคล้ายๆกันเลยนะฮะให้ยาจริงนะครับแล้วรักษาไปประมาณ1เดือนนะครับสุดท้ายเนี่ยทั้งยาจริงและยาปลอมเนี่ยนะครับหายพอๆกันเลยจำนวนการหายพอๆกันเลยเขาเรียกว่า placebo effects นะคือคนเราแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เคยพูดกันเกี่ยวกับเรื่องว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยนั่นคือเรื่องจริงนะฮะจิตเป็นนายในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งใจที่อยากจะเป็นอะไรตั้งใจที่จะมีความรู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมไปเรื่อง placebo ได้ไงวันนี้งงนะฮะอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้ผมพูดถึง placebo effect ทำไมหมอดูใช่ไหมหมอดูแม่งบอกว่าไม่มีทางหรอกที่จะเก็บเงินอยู่ไอ้ความเชื่อนั้นน่ะมันก็มาฝังในหัวผมเว้ยแล้วมีใครดูเส้นลายมือผมแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่มันก็ยิ่งส่งเสริมความเชื่อของผมให้แข็งแกร่งและกลายผมเองก็สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่จริงแต่ถามจริงครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถลิขิตเองได้จริงไม่จริงถึงแม้จะมีองค์ประกอบโลกภายนอกบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบคุณนั่นคือแล้วแต่กรรมบางกรรมคือการกระทำเนาะไม่ใช่กรรมดีกรรมทั้งกรรมดีและกรรมเลวเนี่ยที่คุณเคยทำในอดีตมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับคุณยังไงคุณต้องรับนะฮะสิ่งแวดล้อมต่างๆมันทำให้คุณรู้สึกยังไงเนี่ยคุณต้องรับรู้นะว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณจะเอายังไงกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคุณจะมีรีแอคชั่นยังไงกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากกว่าพอผมล้มจากธุรกิจเนาะติดลบหลัก10ล้านนะฮะแล้วก็มีคนใส่หัวผมว่าผมเก็บตังค์ไม่ได้ผมออมไม่ได้หรอกนะครับจนวันนึงผมมารู้วิธีการออมที่เหมาะสมกับเรารู้ถึงวิธีการออมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจว่าถ้ากูทำอย่างนี้แล้วออมได้อะไรเงี้ยก็เลยออกมาแบ่งปันก็คือการออมวันละ5บาทที่ผมบอกคุณแหละจริงไหมนะฮะเพราะว่าผมเคยมีความเชื่อว่ามันต้องออมเงินเยอะแล้วจนอยู่เป็นหนี้อยู่ออมไม่ได้หรอกแม่งไม่เกี่ยวเลยพอเราผมเริ่มรู้ว่าเราเริ่มเก็บตังค์วันละ5บาทอะแล้วไม่มีความภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจในการไปโฟกัสการทำงานแล้วก็เลิกไปโฟกัสที่หนี้สินมันทำให้เราแบบลื่นไหลในการทำงานมากขึ้นแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนึกออกป่ะนั่นแหละตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอผมเก็บวันละ5บาทได้นะผมเลิกเชื่อเลยว่าเฮ้ยผมเนี่ยเป็นคนนึงนะที่สามารถเก็บเงินอยู่ผมเนี่ยสามารถเก็บเงินเก่งแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่รักเงินมากๆแล้วก็ดึงดูดเงินมากๆที่ผมให้คุณเขียนข้างกระปุกกันไม่รู้ว่าใครทำตามบ้างนั่นคือจุดเริ่มต้นของการออมของผมแล้วผมก็มาแบ่งปันแต่วันนี้ครับมันมีการออมของหลายๆคนนะครับการออมหลายๆคนที่เป็น10วิธีเลยเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาออมกันยังไงเขาทำยังไงก็ถึงทำให้มีเงินเก็บมากมายเพิ่มขึ้นผมจะเอาเทคนิคที่ผมเห็นในหน้าเพจของเราเดี๋ยวนะไม่ได้ไปเอาที่ไหนนะฮะมาดูซิว่าคุณเหมาะกับการออมแบบไหนเพื่อให้เลือกวิธีการออมได้เข้ากับคุณมากที่สุดนะฮะเทคนิคที่1นะครับเทคนิคนี้นะครับของเทคนิคที่ผมบอกไปแล้วน้องของผมคือออมวันละ5บาทคือวันไกลคำวันละ5บาทนี้คือน้อยที่สุดเท่าที่เราทำได้หรือคิดว่าเงินก้อนเนี้ยมันไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตเราทำไมผมถึงต้องใช้เทคนิคการออมวันละ5บาทเพราะว่าเคยออมวันละ100ออมวันละเยอะๆแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเงินเรามันไม่พอใช้
ข้าใจป่ะพอเงินไม่พอใช้แล้วก็ไปทุบกระปุกอีกแล้วก็แคะกระปุกมาใช้อีกสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นผมเลยตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยอะไรวะเงินก้อนไหนวะที่มันน้อยที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเราเก็บน้อยขนาดนี้แล้วเรายังเอาอีกเงินก้อนนี้ออกมาระเบิดใช้อีกแม่งมึงหน้าด้านมากนะไอ้เป้ผมคิดอย่างนั้นเข้าใจป่ะก็เลยลองออมวันละ5บาทแล้วมันจนเกิดเทคนิคการออมมานะอันนี้อันที่1เนาะการออมวันละ5บาทของผมนะครับวิธีที่2ครับวิธีที่2ที่ผมจะบอกครับคือการโอนเศษเงินเดือนนะครับเพื่อเข้าบัญชีการออมครับถ้าใครเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับสมมติว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะโดนหักประกันสังคมคุณจะโดนหักพวกเงินสำรองเลี้ยงชีพคุณจะโดนหัก1 2 3 4อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเทคนิคของคนที่เป็นพนักงานนะครับพนักงานประจำเนี่ยนะฮะทำได้ง่ายสุดในการออมนะครับในการออมที่ต้นเดือนเนี่ยนะครับก็คือว่าเงินของคุณสมมติมา 32,611 บาทสมมุติเนาะถ้าคุณคิดว่า1เดือนเนี่ยคุณอยากจะออมเท่าไหร่คุณอยากจะออม11บาทตรงเศษนั้นคุณก็ปัดเศษเนี่ยโอนเข้ามาในเงินเดือนคุณโอนเข้ามาในตอนนี้ถูกไหมคุณก็สามารถเอา11บาทอีเศษเนี่ยนะครับออมไปได้เลยนะครับถ้าเกิดมันรู้สึกมันน้อยไปนะตอนเดือนที่ออมก็ดูขยับเศษจากหลัก10เป็นหลักร้อยจากหลักร้อยเป็นหลักพันเอาเท่าที่คุณไหวทุกๆเดือนคุณสามารถโอนแล้วก็เก็บก่อนจ่ายได้ตัดเศษเงินเดือนของคุณเนี่ยโอนไปก่อนเลยนะครับนี่คือวิธีที่2ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังวิธีนี้เหมาะกับคนที่ทำพนักงานประจำมากเลยเพราะได้เงินเดือนที่เป็นเศษอยู่แล้วถูกป่ะบางทีเนี่ยเศษนั้นมันไม่ทำให้คุณชีวิตคุณดีขึ้นหรอกถูกไหมแต่คุณสามารถเอาเศษนั้นนะครับตัดออกนะครับเพื่อโอนเข้าบัญชีการออมของคุณเพื่อเก็บก่อนจ่ายได้เลยนะครับเก็บก่อนจ่ายเนี่ยนะฮะบางคนมองว่าเฮ้ยจะไปเก็บได้ยังไงไหนก็มีหนี้บัตรเครดิตหนี้นู่นนี่นั่นอะไรต้องจ่ายแหละแล้วมันเก็บไม่ได้หรอกนะครับคำถามคือคุณรักใครมากกว่าครับถ้าเกิดคุณรักตัวเองและครอบครัวมากกว่าผมแนะนำเลยนะให้คุณนะครับรู้สึกว่าคุณจะต้องเก็บก่อนจ่ายบ้างเพราะอะไรเพราะเงินทั้งหมดที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณจ่ายหนี้ไปหมดนะครับคุณเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้แต่คุณไม่เคยให้กับตัวเองก่อนเสมอเลยนะครับคุณจะต้องให้กับตัวเองก่อนไม่ได้ให้ไปซื้ออะไรสุริสุร่ายแต่เป็นการเก็บออมเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้เอาเงินออมก้อนนี้วันนึงคุณอาจจะไปปิดบัตรเครดิตบัตรนึงที่คุณสามารถเจรจาแล้วก็ได้นะครับหรือวันนึงคุณอาจจะไปเริ่มต้นธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเพื่อรายรับให้กับคุณแล้วไปใช้นี่มากขึ้นก็ได้นะฮะบางคนเนี่ยนะครับใช้นี่อย่างเดียวเลยไม่ลืมวันลืมคืนเลยใช้นี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็อะไรเงินทุกอย่างก็ไม่มีติดตัวเลยไม่มีกำลังใจที่ใช้ชีวิตต่อมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดคือกำลังใจถ้าคุณไม่มีเงินติดตัวเลยคุณไม่มีกำลังใจแน่นอนมันวิธีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนเข้ามาปุ๊บคุณตัดเศษโอนเศษของคุณทั้งหมดนะเข้าไปที่บัญชีเงินออมของคุณแล้วบัญชีเงินออมนั้นห้ามใช้นะนอกจากเอาไปทำให้มันเติบโตเท่านั้นข้อต่อไปนะครับการเก็บแบงค์50ฮะการเก็บแบงค์50ผมบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่คลาสสิกมากนะเป็นวิธีที่คลาสสิกที่อ่านกันในพันทิปมานานต่อนักต่อนักแล้วนะผมใช้วิธีนี้นะครับในการเก็บแบงค์50เนี่ยตอนไหนหรือว่าตอนอยู่มหาลัยปี2ปี3นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีนี้กำลังฮิตนะเพื่อนผมชื่อกระติกเนี่ยจำได้เลยนะมันเอาวิธีนี้มาเผยแพร่ผมนะครับผมก็พยายามจะเก็บแบงค์50นะครับมีแบงค์50มันก็เก็บนะฮะพอเก็บแล้วก็โหวันนึงมันก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหตกใจอ่ะนะพอมา1ปีแล้วมันนับเนี่ยมันเป็นหมื่นเลยอ่ะนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจมากๆเลยตอนนั้นผมถึงบอกว่านะครับวิธีนี้ถ้าเกิดคุณนะครับเลือกที่จะใช้วิธีเก็บแบงค์50ก็ดีมากเพราะว่าแบงค์50มันเจอกันไม่บ่อยนะครับแต่บางวันเนี่ยเจอกันบ่อยก็แทบจนเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกฮะมันเป็นการที่ทำอะไรให้มีแอคทิวิตี้นะครับในการเก็บเงินอย่างสุขสนานนะครับต่อไปครับเก็บเงินนะครับเศษค้างกระเป๋าทุกสิ้นวันนะฮะนี่ผมจะให้ดูนี่2อันนี้ครับอันนี้เนี่ยเงินทุกสิ้นวันของผมนะครับถ้าเกิดเป็นเศษบาทนะผมจะใส่กระปุกชวนป่วยปีแปรกอตาลูกกระตันอยู่นะ ไม่ได้โฆษณานะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าเล่าให้ฟังคือผมชอบคุณได้ยินเสียงป่ะคือการที่หยอดลงไปทุกครั้งแล้วเสียงมันเคล้งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยขนลุกเลยนะมันเป็นการแองเคอริ่งของผมไว้แล้วอ่ะมันเป็นการที่เรารู้สึกว่าเราหยอดลงไปเพื่อความมั่งคั่งของเราทุกๆวันนะฮะนี่เป็นยาแก้เจ็บคอนะผมก็เอามาใส่นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เงินเก็บแบบ 100% เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญ10เนี่ยผมจะไว้ซักผ้านะฮะเลยแยกมาใส่นี้นะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเอาไว้เก็บออมจริงๆนะเป็นเศษนะมีเศษเท่าไหร่อันนี้วิธีที่ผมก็ใช้อยู่เนาะก็กลับมาสิ้นวันมีเศษเท่าไหร่ก็เอาเศษมาใส่ในนี้เลยนะฮะอันต่อไปคือเผาสมุดบัญชีการออมครับคือผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมเคยใช้ในอดีตเหมือนกันคือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับไอ้พวกแอปโมบายแอปอะไรต่างๆมันยังไม่ค่อยมีถูกไหมนะครับหรือถึงสมัยนี้มีแล้วเนี่ยคุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับคือผมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมแบบรู้สึกอยากหักดิบกับตัวเองมากเลยอ่ะ
ผมไม่รู้มีใครเป็นอย่างผมหรือเปล่านะครับที่แบบพอเก็บออมได้ก้อนนึงนะครับแล้วก็ร้อนรนน่ะจะเอามาใช้ให้ได้เลยเดี๋ยวก็จะมีเรื่องมาจําเป็นต้องใช้ตลอดอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยถ้าเกิดใครมีเหตุการณ์แบบเดียวกับผมนะผมเคยใช้วิธีนี้มาก่อนนะครับวิธีนี้ก็คือว่าเอาเงินนะครับใส่ในสมุดบัญชีไม่ทำแอปไม่ทำโมบายแอปไม่รีจิสเตอร์ไม่มีอะไรแล้วแต่ไม่ทำสักอย่างเลยนะครับไม่ทำบัตรเครดิตไม่ทำบัตร ATM ไม่ให้เครดิตไม่ทำบัตร ATM ในผูกกับบัตรนั้นด้วยผูกกับบัญชีนั้นด้วยนะครับแล้วก็เอาสมุดบัญชีทำอะไรเอาสมุดบัญชีครับเผาแม่งเลยนะครับเผาแม่งเลยเผาแล้วก็ทิ้งเลยนะครับแล้วก็นะครับฝากจำแต่เลขที่บัญชีไว้นะแล้วก็ฝากอย่างเดียวฝากอย่างเดียวฝากเดียวเออวิธีนี้ผมก็เคยใช้อยู่คือผมจะบอกอย่างนี้ว่ามันแล้วแต่คนเนาะบางคนบอกว่าโอ้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเราอ่ะใช่ป่ะถ้าจิตใจเราเข้มแข็งเราไม่ต้องเผาเลยใช่ครับแต่ว่าตอนณตอนที่ผมเริ่มฝึกเก็บเงินเนี่ยนะครับจิตใจผมมันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นไงจิตใจผมมันรู้สึกว่าโอ้กูเห็นยอดเงินในบัญชีแล้วกูก็อยากเอามาใช้ตลอดอะไรเงี้ยครับจนมาครบปีหรือ2ปีหรือว่าเราไปเจอธุรกิจหรือไปเจอการลงทุนไหนๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาเงินไปลงทุนละผมก็จะเอาเขาเรียกแหละก็จะนั่งรถนะไปที่สถานีตำรวจแล้วก็แจ้งความว่าสมุดบัญชีหายเอาไปแจ้งความเลยไปที่สาขาที่เราไปเคยเปิดบัญชีแล้วก็ไปขอถอนเงินอะไรเงี้ยนึกว่าออกมานะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือวิธีของผมเหมือนกันในอดีตที่ผมเคยใช้นะนี่มาแชร์ให้ฟังเทคนิคต่อไปแล้วกันนะครับเก็บกำไรจากการลงทุนนี่นะครับวิธีการคืออะไรครับวันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้วิธีการลงทุนเลยคุณเอาไปฝากกับกองทุนต่างๆนะครับหรือวันนี้คุณไม่รู้วิธีการลงทุนเลยนะครับคุณเอาเงินไปฝากกับฝากประจำหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกและทุกครั้งที่มีดอกเบี้ยคุณสามารถเอาเงินตรงนั้นนะครับเอาเงินตรงนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นกำไรที่เป็นส่วนต่างไปเก็บทบเพื่อให้มีดอกเบี้ยทบต้นคุณจำไว้นะฮะสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนะครับตอนแรกเราเข้าใจว่ามี7สิ่งถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งมหัศจรรย์ในโลกอย่างที่8ครับคือดอกเบี้ยทบต้นครับคำนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือถ้าเกิดคุณนะครับเอาเงินนะครับมาลงทุนและได้ผลตอบแทนแล้วให้มันทบต้นเงินของคุณนะครับจะเติบโตอย่างมหาศาลเพิ่มขึ้นในทุกๆปีแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคนนึงที่เป็นหนี้นะฮะแล้วดอกเบี้ยนั้นมันก็จะทบต้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช้ไม่พยายามเคลียร์ไม่พยายามจะเจรจาเงินตรงนั้นมันจะทบต้นของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครบปีนี่เหลืออย่างเดียวเหลือเชื่อแล้วอะไรวะเนี่ยใช่ไหมนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับนะครับก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเลือกขึ้นอยู่ว่าคุณอยากจะเลือกฝั่งไหนมากกว่ากันอันต่อไปฮะ เพิ่มเงินออมให้เป็นตัวเลขกลมในทุกๆเดือนนะนี่คือเหตุผลผมเคยทำคลิปหนึ่งไปแล้วว่าทำไมเราถึงต้องเราต้องนับนะครับเราต้องนับเงินออมของคุณในทุกๆเดือนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องนับเงินออมของคุณในทุกๆเดือนถามว่าคนที่ออมไปแบบไม่ใส่ใจมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เหตุผลที่ผมอยากให้คุณนับในทุกๆเดือนเนี่ยเดี๋ยววันนี้หน้าเพจเราเนี่ยก็จะมีโพสต์ในการนับเงินออมแล้วจะถามว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรกันนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณนับเงินออมอย่างเช่นคุณนะครับนับวันนี้เดือนนี้คุณออมได้ 3,216 บาทคำถามคือให้คุณนะฮะเอาเงินส่วนตัวเพิ่มให้เป็น 2,300 ได้ไหมเป็นการนะครับเป็นการทบเงินออมให้เท่ากับ0ทุกๆเดือนเพิ่มให้มันทบนะไม่ได้ถอนออกนะทบนะฮะทบเงินออมของคุณให้เพิ่มขึ้นนะครับให้เป็นเลขกลมๆในทุกๆเดือนเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณยิ่งนับเงินออมในทุกๆเดือนคุณเอาเงินออมที่เป็นเศษเนี่ยแล้วก็เอาเงินส่วนตัวมาทบมันให้เป็นเพิ่มขึ้นให้เป็น เลขกลมๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้เงินออมคุณเพิ่มขึ้นมากขึ้นในทุกๆเดือนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะฮะต่อไปนี่นะฮะหักจากเงินเดือน 10% เหมือนกันเหมือนกับพี่คนเมื่อสักครู่นี้เนาะเขาบอกว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็สามารถหักจากกำไรของตัวเอง 10% ได้เหมือนกันใช่ไหมบางคนบอกว่าเป็นพนักงานเงินเดือนก็หักจากเงินเดือน 10% ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เลยแต่อย่างที่บอกครับบางคนบอกออมหุ้นใน DCA ใช่ไหมครับได้เลยแบบไหนก็ได้เอาที่คุณสะดวกนะฮะ อย่างที่บอกครับว่าคุณสามารถออกแบบเองได้นะฮะมาพูดถึงเรื่อง 10% ก่อนหัก 10% ของเงินเดือนคุณคืออะไรนะครับบางคนเนี่ยนะครับสภาพคล่องยังโอเคนะครับขั้นต่ำถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นหนี้อะไรมากมายนะผมบอกเลยขั้นต่ำที่คุณจะทำก็คือหักเงินนะครับต้นเดือนทุกต้นเดือนที่เงินเข้ามาทุกปลายสิ้นเดือนที่เงินออกมาเนี่ยหักไปเลย 10% นะฮะหักไปเลยขั้นต่ำคือ 10% ให้คุณเนี่ยมีเงินเก็บอย่างน้อยขั้นพื้นฐานเนี่ย 10% แต่นะครับแต่ก็มีแต่คนที่แม่งจะกินก็ยังไม่พอแล้ว
หาก 10% ไม่ได้ก็ทำอย่างที่ผมบอกไปข้อแรกๆนะฮะก็คือว่าตัดเศษออกอย่างนั้นก็ได้เช่นกันแล้วแต่วิธีการของคุณนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะคุณจะต้อง flexible คือการยืดหยุ่นครับคุณต้องยืดหยุ่นได้ว่าคุณเหมาะสมกับวิธีการออมแบบไหนนะฮะถ้าเกิดคุณออมแบบนั้นแล้วมันตึงไปออมแบบนี้มันหย่อนไปก็หาจุดกึ่งกลางของมันพอดีนะครับต่อนะฮะเก็บแบงค์ที่เป็นเลขตองเลขสวยนะฮะบางคนที่ชอบเล่นเลขเนาะชอบตัวเลขชอบเลขสวยชอบเลขกระสาดหรือชอบอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณได้รับแบงค์นั้นมาแสดงว่าอะไรจักรวาลจัดสรรและให้เงินของคุณใบนี้คุณจำเป็นจะต้องเก็บออมอะไรเงี้ยนะฮะคุณสามารถจะเก็บออมจากแบงค์จากธนบัตรที่มันมีเลขตองเลขสวยได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะจะทำให้คุณนะสนุกกับการออมมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอเลขคือสิ่งไหนที่โฟกัสสิ่งนั้นมันจะขยายอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงออมด้วยการเล่นแชร์นะครับก็จะบอกว่าเล่นแชร์เนี่ยก็ดูดีๆหน่อยนะครับอันนี้ผมเห็นนะบางคนในเพจเรานะอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะฮะผมยังไม่รู้เลยวิธีการเล่นแชร์เล่นยังไงแต่รู้แต่ว่ามีการโกงแชร์กันบ่อยมากนะครับแต่จะบอกว่านะถ้าคุณจะออมในการเล่นแชร์เนี่ยคุณก็ต้องหาเท้านะครับที่ไว้ใจได้หน่อยหาเจ้าอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรียกเท้าเรียกเจ้าเนี่ยที่ไว้ใจได้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงในการออมของคุณแต่ผมเข้าใจว่าบางทีมันอาจจะได้ดอกเบี้ยที่มันสูงกว่าหรืออะไรแล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่วิธีนี้ผมไม่เคยใช้แต่เห็นชาวมินิซิกแบ็คเขาบอกว่าเออเขาใช้วิธีนี้นะครับในการเก็บเงินกันนะครับผมก็ลองไปใช้กันดูนะครับแต่ถ้าเกิดแชร์เนี่ยถ้าจะได้เงินต้องมันขาบวยใช่ป่ะไม่แน่ใจลองใครมีประสบการณ์เรื่องแชร์บอกผมหน่อยนะฮะแต่รู้ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แบบเอาเงินมาแรกๆเนี่ยคุณจะต้องจ่ายดอกเยอะมากแล้วก็แพงมากใช่ป่ะเออไงใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยออมแบบอย่างนี้นะฮะอีกอันนึงตัดบัญชีเงินเดือนเข้าเงินออมอัตโนมัติบางคนก็ขี้เกียจเนาะขี้เกียจมานั่งดูนั่งโอนให้มันตัดให้เลยทุกต้นเดือนทุกสิ้นเดือนทุกวันที่เงินเดือนออกตัดเลยอยากออมเท่าไหร่ตัดแบบอัตโนมัติเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากมันจะได้ไม่รู้สึกเสียดายมันอะไรอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงนะฮะเปลี่ยนจากลุ้นหวยเป็นลุ้นสลากออมสินเออนะฮะเวลาที่คุณนะครับสลากออมสินสลากทกส.เออวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อหวย100บาท80บาทนะหรือ1,000บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเปลี่ยนจากเงินเล่นหวยเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นลุ้นสลากออมสินแทนหรือมาลุ้นสลากทกส.แทนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินยังอยู่เงินต้นยังอยู่ถึงจะได้ดอกเบี้ยที่น้อยไปหน่อยแต่เงินต้นของคุณยังอยู่เปลี่ยนการลุ้นนะถ้าเกิดคุณชอบสายเสี่ยงสายลุ้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนการลุ้นเป็นอย่างนี้แทนนะครับอันต่อไปนะฮะอันต่อไปโอ้โหเยอะเลยนะฮะเสียบธนบัตรทุกวันที่ปฏิทินครับถ้าใครมีปฏิทินแบบเก่าหรือคุณไปซื้อในไดโซก็ได้นะมันจะมีช่องอยู่เนาะแล้วจะเขียนวันที่1ถึงวันที่31วันนี้คุณเก็บเงินคุณก็เอาเงินนะครับมาพับแล้วก็คุณมาเสียบในวันที่คุณเก็บเงินสนุกสนานมากเลยนะครับคุณก็จะเห็นเงินของคุณเนี่ยนะในเก็บเงินทุกวันเอาที่มีความสุขวิธีนี้ก็มีหลายคนใช้เช่นกันคือเอาเงินไปเสียบไว้ในปฏิทินนะครับอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายคือให้เมียเก็บอย่างที่พี่บอก บางคนรู้สึกว่าตัวเองดูแลไม่ได้นะแล้วก็แฟนคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะดูแลได้ดีกว่านะก็เอาไปให้แฟนคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะผมต้องบอกอย่างนี้นะบางคนเนี่ยผู้หญิงเก็บเงินเก่งกว่าผู้หญิงรู้จักใช้เงินมากกว่าบางคนผู้ชายรู้จักใช้เงินมากกว่ารู้จักการเก็บเงินที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากระบุไว้เป็นว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วกันเนาะแล้วแต่จริงแล้วคุณต้องยืนและขึ้นมารับผิดชอบตัวเองด้วยแต่ถ้าเกิดคุณนะรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนของเราเนี่ยรักกันมานานแล้วแล้วก็ไว้ใจกันได้แล้วนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าเกิดเขาเนี่ยสามารถช่วยคุณดูแลได้คุณก็สามารถให้เขาช่วยเก็บได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกยังไงก็ได้ทั้งหมดเนี่ยไม่รู้กี่ข้อแล้วพูดไปเยอะแยะมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบข้อไหนถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าข้อไหนมันเหมาะกับคุณมากๆถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยแล้วมันสบายใจมันสนุกกับการออมมันมีแอคทิวิตี้กับคุณและครอบครัวและลูกของคุณได้ทำกันฝึกนิสัยฝึกวินัยในการออมของคุณตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพื่อที่ทำให้ชีวิตคุณและก็ครอบครัวเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีเงินเก็บแล้วก็สนุกสนานในการออมทุกวันเรื่องการออมเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปผมบอกเลยว่าเรื่องการออมง่ายมากมันขึ้นอยู่กับใจคุณนั่นเองถ้าใจคุณไหวคุณก็รอดถ้าใจคุณไม่ไหวคุณก็จนแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไหวคุณก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ให้มันสนุกอย่างที่ผมบอกเนาะอดีตผมก็เคยมีเหมือนกันที่คนทักว่าผมเก็บเงินไม่อยู่นู่นนั่นแต่สุดท้ายมันก็เริ่มเก็บเงินเก็บก็งอกเงินลงทุนก็งอกเงยขึ้นมาเพราะว่าผมโปรแกรมสมองกับตัวเองใหม่ชีวิตเราสามารถลิขิตเองได้เราเลือกที่จะเป็นได้ถ้าเราอยากจะเป็นสิ่งไหนเราก็ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นเราก็สามารถเป็นสิ่งนั้นให้ได้ผมเชื่อว่านะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวคุณเองได้คุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวได้เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวได้ประเทศของเราจะเข้มแข็งทางด้านการเงินมากขึ้นนะครับ
ขอบคุณทุกคนขอบคุณจริงๆขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย